สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการผมเองนะยังคิดชื่อรายการไม่ออกนะครับวันนี้จะมาสอนลบลงไฟล์ M ใหม่นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมจะต้องบอกคุณว่าถ้าคุณจำรหัสตรงนี้ได้หรือว่าคุณมีรหัสตรงนี้ให้ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยืมไอดีคนอื่นมาหรือยังไงเนี่ยแล้วจำบัญชีตรงนี้ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรนะครับแนะนำให้ปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการลบหมายถึงลบแล้วก็ล็อกอินบัญชีนี้ใหม่อีกทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับต่อตัวท่านนะโอเคแต่ถ้าใครจำได้ก็ทำตามกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับกดตรงปุ่ม Windows ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า local app data นะครับเปอร์เซ็นต์ local app data เปอร์เซ็นต์นะคลิกอันแรกนะครับผมสมมุติว่าของใครเนี่ยกดปุ่ม Windows ตรงนี้แล้วพิมพ์ไม่ได้นะครับแนะนำให้เปิด disk PC ตรงนี้นะครับผมจากนั้นคลิกข้างบนนี้กล่องนี้คลิกแล้วก็กดลบนะครับแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ local app data เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแล้วกด enter ครับโอเคเราก็จะเข้ามาที่ไฟล์ m ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับลบแค่ตัวหนอนพอนะครับลบนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลบหน้าจอของเราด้วยช็อตคัทไฟล์ m 1 2 3อะไรของท่านนะครับลบให้หมดให้หน้าจอเราไม่มีไฟล์ m นะครับให้มันเหลือแค่ตรงนี้พอจากนั้นครับคลิกขวาแล้วตรงนี้ครับ Send to แล้วก็ไปที่ Desktop Create Shortcut นะครับตรงนี้โอเคนะครับก็อย่าเพิ่งกดเข้าไปนะครับให้กดย้อนกลับรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับลบตรงนี้ออกนะครับลบนะครับจากนั้นครับคลิกตรงแอป Data ข้างบนนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ Roaming อันที่3นี่นะครับเข้าไปที่ Citizen FX ตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้ลบ2ไฟล์นี้ ROS ID กับไฟล์ M นะครับห้ามลบ GDA 5นะครับสำหรับบางคนมันอาจจะ clash นะครับโอเคจากนั้นครับให้เข้าไปที่ this PC ตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ drive C ของเราเข้าไปที่ user ครับผู้ใช้นะภาษาไทยแล้วก็เลือกของเราเข้าไปที่ save game นะครับจากนั้นครับลบตรงนี้ออก citizen FX ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการลบละทีนี้เราจะโหลดใหม่ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเข้าไปอยู่ใน local app data ของเราละเนี่ยเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วเปิด open file location ได้นะครับเห็นไหมทีนี้เรากดตรงหน้าจอเรามันจะสร้างตัวหนอนละพอมันโหลดเสร็จปุ๊บนะครับมาละ GeForce Experience นะครับไม่รู้เหมือนกันผมใช้ไม่ได้แล้วนะครับเวลาไฟล์ M มันเปิดมันก็จะมีให้กด yes นะครับตรงนี้รอสักครู่นะครับกด yes ครับจากนั้นมันก็จะโหลดนะครับของมัน400 MB นะครับนี่ก็จะเป็น RPF ตัวใหม่ก็คือแพทช์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคครับ Sign in Getting there แล้วก็นี่ครับที่ผมบอกมันจะให้เราใส่บัญชีนะครับเราก็ใส่ถ้าเราจำได้ก็เรียบร้อยครับเราก็ไม่มีปัญหาใดเลยนะครับผมโอเคก็ใส่ถูกต้องถูกต้องมันจะไม่มี error อะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็จะเข้าไปได้เลยนะครับผมมาละanalyzing game data นะครับก็จะนานหน่อยตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแบบดึงข้อมูล ID Rockstar มานะครับผมเนี่ยสังเกต Rockstar Game Launcher นะครับด้านขวาล่างนะครับผมมาละโอเคแล้วทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสอน sign in ตรงนี้นะครับให้เราเลือก sitcfx.re ตรงนี้นะครับเลือกอันนี้นะครับผมก็จะเปิดเข้ามาถ้าเราล็อกอินอยู่ในเว็บแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ล็อกอินเนี่ยก็ล็อกอินนะครับแล้วจะขึ้นหน้านี้แต่ก่อนเดี๋ยวกดปุ่มแดงตรงนี้นะครับเราจะต้องกดตรง settings ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้กดตรง3จุดนี้นะครับแล้วกดที่ settings ตรงนี้จากนั้นครับไปที่ cookies and site ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วก็เลือก application links ตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราต้องกดลบตรงนี้ก่อนนะครับลบหายไปละโอเคเยี่ยมนะครับกดกากบาทตรงนี้นะครับ
เสร็จแล้วกดปุ่มแดงครับมันก็จะถามตรงนี้ this web is trying to open 5M นะครับแล้วเรากดเช็คตรงนี้ครับแล้วกด open แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการลิงก์นะครับดูก็เป็นชื่อของผมแล้วก็เป็นลิงก์ account กดตั้งค่าอีกทีนึงนะครับแล้วก็กดตรง 5M ด้านซ้ายนี่ก็จะเราก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราละนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอกดกากบาทปุ๊บแล้วเรา open file location ตรงนี้ได้เลยพร้อมลง mod นะครับก็เข้าไปอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ